สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตชุดจำลองรับคนเข้าออกนะครับผมโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อินฟราเรด2ตัวครับผมเหตุผลที่แค่2ตัวเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้สถานะนะครับหรือว่าทิศทางในการเดินเข้ามาเข้าออกของคนในห้องนะครับหากเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับคนเดินผ่านได้ก่อนนะครับก็จะมองว่าคนเดินมาในทิศทางนี้ครับผมแต่ว่าเครื่องก็จะรู้ว่าคนกำลังเดินเข้าครับผมแต่ถ้าหากเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ก่อนมันก็จะมองว่าคนเดินมาในทิศทางนี้เครื่องก็จะมองว่าคนกำลังเดินออกจากห้องครับผมจากนั้นก็จะมีวัตเซอร์ครับเป็นตัวส่งสัญญาณสถานะการทำงานต่างๆนะครับผมมีปุ่มกด2ปุ่มครับผมปุ่มแรกเป็นปุ่มเมนูนะครับผมหรือว่าใช้งานในการเป็นปุ่มเซฟครับผมแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตครับหรือว่าเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับกดตกลงครับผมมีหน้าจอ LCD นะครับผม2บรรทัด16ตัวอักษรครับผมแล้วก็Award Arduino Uno ครับแล้วก็ Relay ครับผมเรามาดูการทำงานของมันนะครับผมเราเห็นว่าที่หน้าจอ Display นะครับหน้าจอ LCD เนี่ยจะมีเขียนว่า Person นะครับต่อกับ0วงเล็บด้วย0ครับผมตัวเลขด้านหน้าตรงนี้คือจำนวนคนแบบเดียวตามนะครับผมคือคนที่อยู่ในห้องณขณะนั้นนะครับผมส่วนเลขศูนย์ข้างหลังในวงเล็บนะครับผมจะเป็นจำนวนคนที่เข้าไปสูงสุดนะครับหรือว่าคนที่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปกี่คนแล้วนะครับผมเป็นค่าสูงสุดนะครับผมเวลาคนเดินออกไปครับตัวเลขเรียลไทม์มันก็จะมีการหักลบกันตามความเป็นจริงครับแต่ตัวเลขในวงเล็บจะไม่หักลบครับผมเอาค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ค่านั้นก็จะเป็นค่าที่จะใช้สำหรับบันทึกนะครับผมมาดูการทำงานกันนะครับผมหากคนเดินเข้ามาในทิศทางนี้นะครับเครื่องก็จะนับนะครับผมจากนั้นโซนเดินมาในทิศทางตรงกันข้ามครับเครื่องก็จะมองว่าไม่มีคนไปในห้องครับแล้วก็จะสั่งปิดโหลดตอนมีคนอยู่ในห้องรีเลย์ก็จะสั่งทำงานครับผมจ่ายไฟให้โหลดเครื่องปรับอากาศแล้วก็หลอดไฟครับทีนี้เราสมมุติว่ามีคนเดินเข้าเยอะขึ้นครับมันอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วเราต้องการที่จะบันทึกนะครับผมให้กดปุ่มเมนูนะครับผมจะมีเมนูขึ้นมาว่า Save to Day 1นะครับผมให้ทำการกดยืนยันครับเครื่องก็จะทำการบันทึกครับผมแล้วเราจะไปดูได้ยังไงบ้างดูย้อนหลังได้หรือไม่นะครับผมกดปุ่มเมนูครับผมมันยังมีเมนูที่2ครับเป็นเมนูมอนิเตอร์ครับผมจะมีจะกดวนอยู่3ครั้งนะครับกดแบบนี้หน้าจอหลักนะครับกดอีกทีเป็นหน้าจอเป็นเมนูสำหรับเซฟกดอีกทีนึงเป็นเมนูสำหรับมอนิเตอร์ครับเราเลือกมอนิเตอร์ครับผมกดปุ่มยืนยันนะครับผมมันจะขึ้นมาว่าวันที่1ครับมีคนทั้งหมด7คนครับผมเราสามารถดูย้อนหลังได้กดปุ่มอีกทีนึงวันที่2ยังไม่มีการบันทึกครับผมสมมุติว่าเรามันตำทีที่กดบันทึกนะครับมันก็จะรีเซ็ตค่าทุกอย่างนะครับผมสมมติว่าคนเดินเข้าใหม่นะครับผมได้ยินเสียงโหลดสั่งทำงานนะครับผมจากนั้นเดินเข้าอีกครับเดินเข้าเรื่อยๆครับผมเดินเข้าอีกเดินเข้าอีกมีคนเดินออกด้วยโอเคครับผมลองดูอันนี้กดบันทึกครับผมกดปุ่มเมนู1ครั้งนะครับผมเมื่อมันเซฟช่องที่1ไปแล้วนะครับหรือวันที่1ไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนไหมเราเลือกที่จะบันทึกช่องที่2โดยอัตโนมัตินะครับผมเราไม่สามารถกำหนดได้นะครับว่าจะต้องบันทึกช่องไหนนะครับผมแต่มันกดยืนยันครับเลือกบันทึกเรียบร้อยกลับไปดูครับไปในโหมดมอนิเตอร์ครับผมกดอีกครั้งนึงเลือกมอนิเตอร์กดยืนยันนะครับผมวันที่2มี9ครับผมมันสามารถบันทึกได้ทั้งหมด31วันครับผมก็คือ1เดือนครับทีนี้หากเราต้องการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมไม่สามารถที่จะลบเป็นวันๆไปได้นะครับผมต้องทำการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือการกดเรากดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ครับแล้วก็กดรีเซ็ตบอร์ด Arduino ครับผมทันทีที่ขึ้นคำว่าเคลียร์ all data นั่นคือเราปล่อยมือได้ครับผมกลับมาดูค่าต่างๆก็จะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดนะครับผมไปโหมดมอนิเตอร์ก็จะเป็นบันทึกไม่มีการบันทึกกับเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะครับผม
ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียในการที่จะนำเอาประยุกต์ใช้ได้นะครับในการหลักการต่างๆของชิ้นงานนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกผมทางทีมงานด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอร์ดี้บูสเตอร์กาแฟถังเช่าทิเบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281